เอาล่ะมีคนสงสัยนะครับทีนี้ฟังดีนะครับ โอ้ประเภทสงสัยเนี่ยนี่ไงสงสัยก็ถามเป็นหนังสือเยอะแยะไปลองฟังลึกๆนะเป็นวิทยาศาสตร์นะครับที่ว่าเนี่ยนอกขอบจักรวาลมันเป็นอะไรวะก็พูดว่าขอบจักรวาลมันอยู่ตรงไหนขอบจักรวาลเนี่ยพลังจักรวาลจักรวาลมันอยู่ตรงไหนมันมีขอบเขตหรือเปล่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แต่มีสิ่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าพูดมาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วสิ่งนั้นคือความว่าง คือความว่างนะครับพระพุทธเจ้าแน่มากพูดถึงความว่าง emptiness พูดมาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วพอเวลามาอ่านบทความทางด้านวิทยาศาสตร์เขาเขาก็พูดถึงความว่างเหมือนกันแฮะ ลองฟังเล่นๆครับผมอย่าเพิ่งเบื่อลุงนะอย่าเพิ่งรำคาญลุงนะ มีคนเขาถามว่าลองฟังคำถามเล่นๆนะครับขอบจักรวาลเวลามันอยู่ห่างจากโลกออกไปไม่ถึง 20,000 ล้านปีแสงโอ้โหขอบจักรวาลเวลามันอยู่ห่างจากโลกออกไปห่างจากโลกเนี่ย 20,000 ล้านปีแสงจบเลยนึกว่าเป็นร้อยกิโลยังพอกิโลเมตรยังพอจะลำดับได้หมื่นกิโลเมตรยังพอที่ลำดับได้ตายเลย20,000ล้านปีแสงจบเลยพี่แสงเดินทางวินาทีเดียวตั้ง 300,000 กิโลเมตรต่อวินาที1นาทีเท่าไหร่คูณเอาเองแล้วกัน60นาทีเรียกว่า1ชั่วโมงแล้วก็เท่าไหร่คูณเอาเองแล้วกัน1วัน24ชั่วโมงคูณเองแล้วกัน1เดือนคูณไปเองแล้วกัน1ปีเข้าไปแสงเดินทาง1ปีอันนี้มัน 20,000 ล้านปีโอ้ยสวยเลยกูอย่าไปคิดมันเลยนั่นน่ะคือขอบจักรวาลที่เขาว่าเห็นไหมขอบจักรวาลอยู่ห่างจากโลกออกไป 20,000 ล้านปีแสงเขาว่าเขาว่าก็เลยจิตใจหากมีขอบจักรวาลมีขอบจักรวาลแล้วแล้วนอกขอบจักรวาลมันเป็นอะไรทีนี้อ้าวโอ้โหนี่เป็นคำถามซ้อนคำถามทีนี้ขอบจักรวาลอยู่ไหนก็ไปรู้ถ้าก็บอกว่ามัน 20,000 ล้านปีแสงเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นคือรัศมีนั่นนะครับออกไปต้องขึ้นต้องเขียนให้ดูงั้นงงหมดทั้งประเทศทั้งโลกไปลุงก็งงเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าท่านงงนะผมก็งงเหมือนกันนะต่างคนต่างงงกันแล้วกันต่างคนก็ต่างงมเข็มในมหาสมุทรพร้อมๆกันกันแล้วกันเนาะจะได้ง่ายดีว่าเราต้องทำความสะอาดเรียบร้อยก่อนมันจะรู้ขอบจักรวาลเอาปากกามาสักหนึ่งด้ามสองด้ามเอาล่ะท่านกับผมนั่งพูดตรงนี้นี่อย่างนี้ไปไกลท่านกับผมนั่งพูดตรงนี้นะถ้าบอกว่าอะไรเอาเราเป็นศูนย์กลางง่ายที่สุดเนาะจะเอาดวงที่เป็นศูนย์กลางโอ้เพราะในนี้เขาบอกว่าอะไรในนี้เขาบอกว่าไงมาไปไหนโอ้ตายเอาเฮ้ยอยู่หน้าไหนก็ไม่รู้ทีนี้ลุงก็แย่แล้วโอ้ยลุงก็แย่แล้วเมื่อกี้อยู่หน้าไหนก็ไม่รู้รู้สึกจะมากับไปเฮ้ยลุงแย่เลยงานเนี้ยบอกแล้วไม่ได้ตั้งใจมันไงคว้ามาพอดีก็ไม่รู้จะว่าไงครับมันคว้ามาพอดีมันก็เลยไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวเสร็จเลยงานเนี่ย
อ๋อมาแล้วมาแล้วโถ่อุตส่าห์พับมุมเอาไว้ถ้าบอกว่าขอบจักรวาลอยู่ห่างจากโลกเราออกไปอยู่ห่างจากโลกเรานะมันเอาเราเป็นหลักอยู่ห่างจากโลกเรานะเอาเราเป็นหลักเอาละไปแล้วนะถ้ามันจักรวาลเอางี้ก็แล้วกันอย่าไปเอาแค่นี้จักรวาลอยู่ตรงนี้แล้วกันขอบจักรวาลปืดๆไปขอบจักรวาลมันจะแล้วก็ช่างมันเถอะขอบจักรวาลมันไปตั้งที่บอกว่า 20,000 ล้านปีแสนจากเราเนี่ยออกไปขอบจักรวาลมันไกลขนาดไหนถ้าเป็นดวงอาทิตย์อยู่แถวๆนี้ดวงอาทิตย์เนี่ยที่ว่าเนี่ยเป๊ะแถวเนี้ยถ้าเป็นดวงอาทิตย์อยู่แถวเนี้ยครับเราคิดจากตัวเราเนี่ยผ่านดวงอาทิตย์ไปผ่านดวงอาทิตย์ไปถึงขอบจักรวาลเนี่ยแล้วเลยขอบจักรวาลเนี่ยมันจะเป็นอะไรทีเนี้ยแน่เหมือนกันคนถามนี่ก็ถามแน่เหมือนกันเข้าทายเก่งไหมไปรู้ได้ไงก็ไม่รู้ในตัวเนี่ยเอาเขาบอกว่าตามความเข้าใจของผมนั้นเขาว่าคนถามนะฮะจักรวาลประกอบด้วยดวงดาวต่างๆนั้นนับไม่ถ้วนขอบจักรวาลนั้นก็น่าจะไม่มีที่สิ้นสุดหรือไม่ขอบจักรวาลหาที่สิ้นสุดไม่ได้คือไม่มีขอบก็แล้วกันคำว่าหาที่สิ้นสุดไม่ได้ก็แปลว่าอินฟินิตี้สิใช่ไหมครับอินฟินิตี้ไปหาที่สุดไม่ได้นี่นะเอางี้ดีกว่าอย่าลืมความว่างนี่เป็นหลักนะครับความว่างนี่ภาษาหลักเลยนะครับอย่าลืมตรงนี้เป็นขาดกระดานทั้งแผ่นคือความว่างเลยขอบจักรวาลอยู่ยังไงก็ตามอยู่ท่ามกลางของความว่างหมดนะครับจำด้วยครับจำไว้ก่อนภาษาจำไว้ก่อนดวงดาวทั้งหมดอยู่ในท่ามกลางความว่างทั้งหมดดวงดาวที่เห็นทั้งหมดในภาษาจำไว้ก่อนนะครับไอ้คำว่าความว่างตรงนี้นะครับเป็นคำที่พระเจ้าพูดมา 2,000 กว่าปีแล้วความว่าง nothing emptiness เข้าใจไหมจักรวาลมีขอบเขตหรือไม่เป็นประเด็นปัญหาที่นักดาราศาสตร์ของโลกได้ถกเถียงกันมานานนับเป็นเวลาร่วม 2,000 ปีเศษไปแล้วตั้งแต่ยุคสมัยนู้นเนี่ยอริสโตเติลจนทั้งมาถึงยุคศตวรรษที่20ที่ผ่านมานี่เองนะครับนะวันนี้นะฮะมนุษย์โลกอยู่ในศตวรรษที่21นะครับเขาพูดมาตั้งแต่ศตวรรษที่20ก็ที่บอกว่า19นะครับยุคไอน์สไตน์เกิดนั่นน่ะคิดมากโอเคนะจนกระทั่งนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งใครก็ไม่รู้เดี๋ยวไปจำชื่อเลย มีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งก็แล้วกันใครก็ไม่รู้อย่าไปสนใจได้เสนอทฤษฎีกำเนิดของจักรวาลที่รู้จักกันดีในเวลาต่อมาคือการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่เรียกว่าบิ๊กแบงนั่นเองต่อมาก็มีหลักฐานใดๆสนับสนุนจนกระทั่งมีที่ยอมรับกันทั่วล่ากันแล้วกันบิ๊กแบงนะครับในวงการดาราศาสตร์ทั่วไปถึงยอมรับกันทั่วล่าของนักดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์ทั่วไปโอเคนะจากทฤษฎีที่ว่านั้นระเบิดครั้งใหญ่ครั้งโน้นนะฮะเป็นผลตามมาว่าจักรวาลของเรามีขอบเขตเขาบอกว่าจักรวาลของเรามีขอบเขตที่บอกว่าขอบเขตมันสุดจักรวาลตรงไหนนะเนี่ยนะที่บอกว่า 20,000 ล้านปีแสงที่ว่าเมื่อกี้เนี่ย
เขาบอกว่ามีขอบเขตนะครับซึ่งขอบนอกสุดจักรวาลก็กำลังขยายใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆขอบนอกสุดจักรวาลขยายออกไปตามความหมายของเขานะครับของเรามันอินฟินิตี้อยู่แล้วของเรามันเป็นความว่างแล้วของเขาก็ขยายไปเรื่อยขยายจักรวาลเพราะเขาบอกว่าขอบจักรวาลอยู่ตรงนี้มันขยายไปเรื่อยจักรวาลยังขยายตัวอยู่แบบนี้ครับเนี้ยขยายไปเรื่อยยังขยายอยู่เขาว่าแต่ลุงบอกว่าไม่ใช่แล้วฟังใหม่ดีนะลุงจะคิดต่างยังไงนะครับลุงไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์นะโอเคนะขอบนอกสุดของจักรวาลก็กำลังขยายใหญ่ขึ้นไปเรื่อยอันเป็นผลจากอำนาจของแรงระเบิดที่เกิดแรงระเบิดจากการก่อกำเนิดของจักรวาลที่ยังชนะแรงดูดหรือว่าแรงโน้มถ่วงของมวลสสารทั้งหมดอ่านถึงตัวนี้งงแน่นอนครับแต่งงแน่นอนนะครับเพราะมีคำว่ามวลเหมือนคำว่ายุ่งเกี่ยวใช่ไหมเอาว่าตัดทิ้งไปก่อนเพราะมันงงลุงก็งงเหมือนกันไม่ใช่ไม่งงนะครับ เอาตามเขาหมดแต่ยุ่งลุงจะงงไม่เป็นไรผลจากอำนาจของการระเบิดนะฮะก่อให้เกิดกำเนิดจักรวาลที่อะไรที่โอ้โหที่อยู่ภายใต้แรงดึงดูดหรือแรงโน้มถ่วงนั่นเองอันประกอบเป็นจักรวาลแล้วพยายามดึงดูดทุกสิ่งอยู่ดึงดูดอยู่รวมกันนั่นเองครับดึงดูดดึงดูดอยู่เป็นพวงๆนั่นเองอย่างเช่นคำว่าระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยดึงดูดอยู่เป็นกลุ่มโอเคเป็นกลุ่มของระบบนะดึงดูดกันและกันอยู่เป็นพวงๆกันแล้วกันเอาถ้าเป็นระบบสุริยะจักรวาลทั้งนี้ก็เหมือนกันไปเหมือนกันอ้าวอันนี้คือระบบจักรยานแต่ระบบเหมือนกันครับอย่างเงี้ยต่อไปอย่างเงี้ยมันไปทุกองศาทีนี้ครับไม่ใช่องศาก็เหมือนกันครับเห็นไหมเพราะเวลามันแตกมันแตกมาเป็นมันเป็นวงกลมอ่ะมันก็ออกไปหมดทุกทิศทางอ่ะคิดนึกออกไหมครับเอาทุกทิศทางมาเล่ามันก็ยุ่งสิครับเอาทางเดียวนี่มาเล่าก็พอแล้วนะครับนั่นก็ฉันนั้นก็ฉันนั้นนั่นเองนะแต่ห้ามฉันจนหมดพรุ่งนี้เช้าใส่บาตรยามเช้าหน่อยก็จบแล้วเอาทางเดียวก็พอแล้วเห็นไหมตอนนี้ก็หนึ่งเรียกเป็นกาแล็กซี่ก็ได้อะกาแล็กซี่ก็ได้นี่ก็พวงกาแล็กซี่พวงกาแล็กซี่แล้วแต่ว่าเนี่ยนะฮะคำว่า universe ก็คือในระบบทั้งหมด unique universe นะฮะแนวพอได้นะในลักษณะนี้ทีนี้พอเวลากลับมาถึง นอกขอบจักรวาลเป็นอะไรทั้งนั้นมีลักษณะเป็นนอกขอบจักรวาลตอนนี้พูดถึงนอกขอบจักรวาลนะเริ่มต้นเขาว่าจักรวาลเขาขยายกันอยู่ขยายไปเรื่อยขยายไปเรื่อยถ้าบอกว่าเอกภพยังขยายตัวอยู่ถึงทุกวันนี้เขายังไม่เปลี่ยนคำพูดนะทางวิทยาศาสตร์ขยายตัวอยู่นะครับแปลว่ามันออกไปเรื่อยไปเรื่อยนั่นเองหาที่สุดไม่ได้ประมาณนั้นนะครับนักวิทยาศาสตร์ยังไม่ทราบแน่นอนนะฮะเพราะยังไม่สามารถสร้างกล้องโทรทัศน์ให้มองเห็นเลยนอกขอบสุดของจักรวาลแต่น่าจะเป็นได้มากที่สุดคือความว่างเปล่านะมั้ยความว่างมาแล้วความว่างเปล่ามาจะเป็นที่สุดก็คือความว่างเปล่ามันนะครับเขาพูดถึงความว่างเปล่ามาหมดใช่ไหมก็แปลว่ากลุ่มนักวิทยาศาสตร์เขาก็เริ่มมองเห็นความว่างเปล่าเพราะคำว่าความว่างเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดกันมา2,000 กว่าปีนะครับความว่างนะครับ
มาถึงวันนี้วิทยาศาสตร์เขาจะเริ่มมองเห็นความว่างเปล่าแล้ว emptiness นั่นนะครับนะฮะไอ้เจ้าความว่างเปล่าตรงนี้แหละที่พวกเขาบอกว่าเป็น dark energy เนี่ยลุงออกบอกว่าเป็นอวกาศเนี่ยแค่นะส่วนที่เจ้าความว่างเปล่าที่อยู่นอกขอบเขตของจักรวาลจะเป็นความว่างเปล่าตลอดไปโดยไม่มีขอบเขตหรือไม่นั้นยังไม่มีคำตอบแปลว่านักวิชาการหาคำตอบไม่ได้สิ่งที่อาจจะเป็นไปได้มีอยู่สองประเด็นอ่านได้ความรู้ตรงนี้นะครับ หนึ่งนอกขอบจักรวาลออกไปนอกจักรวาลนะนอกขอบจักรวาลออกไปนะครับเป็นความว่างเปล่าตลอดไปอย่างไม่มีขอบเขตจำกัดนั่นคือจักรวาลของเราเป็นเพียงจักรวาลหนึ่งจักรวาลเดียวจักรวาลของเราก็แปลว่าระบบสุริยะจักรวาลของเราอยู่เราท่านอยู่สุริยะคือดวงอาทิตย์ดวงนี้แหละเป็นศูนย์กลางที่ว่านะโอเคนะนี่คือว่าจักรวาลเรามันมีแสนโกฏจักรวาลเป็นภาษาของพุทธเจ้านะแสนโกฏจักรวาลคือภาษาพุทธเจ้าพูดไว้นะรู้ไม่เกี่ยวนะเห็นไหมอีกครั้งหนึ่งครับหนึ่งนอกขอบจักรวาลออกไปเป็นความว่างเปล่าตลอดไปอย่างไม่มีขอบเขตจำกัดลุงบอกว่านอกขอบจักรวาลออกไปมันก็เป็นอวกาศนั่นเองก็แปลว่าจักรวาลต่อจักรวาลน่ะมันมีอวกาศกั้นกลางอยู่โอเคไหมแม้แต่ในจักรวาลของเราที่เราอยู่ซึ่งมีดวงที่เป็นสองศูนย์กลางจากดวงอาทิตย์มาเจอดาวพุธสีน้อยดวงแรกไอ้ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับดาวพุธก็มีอวกาศเป็นตัวกั้นกลางอยู่เงี้ยขณะเดียวกันดาวพุธกับดาวศุกร์มันอยู่ห่างกันก็มีอวกาศเป็นตัวกั้นกลางเงี้ยอยู่อวกาศกั้นกลางเนี่ยพอนึกออกไหมครับมีอวกาศให้สัญลักษณ์คำว่าอวกาศซะหน่อยมันเป็นตัวกั้นกลางอยู่เนี่ยอวกาศกั้นกลางนึกออกไหมไม่ว่าจะพูดถึงดาวนพเคราะห์ของโลกเราก็ได้หนึ่งสองสามในโลกเราอยู่ตรงนี้ถ้าสมมติว่าอันนี้คือดวงอาทิตย์เนี่ยแล้วเปลี่ยนมาเป็นสมมติเป็นดวงอาทิตย์ซะเนี่ยที่เราอยู่เนี่ยนี่คือดวงอาทิตย์ซะเนี่ยเห็นไหมศูนย์กลางใช่ไหมมันก็มีดาวพุธดาวศุกร์ดาวโลกดาวพุธดาวพุธอยู่ตรงนี้ซะเนี่ยเห็นไหมดาวศุกร์ก็คือดาวโลกเราเนี่ยเนี่ยมันจะมีช่องว่างของอวกาศอยู่อย่างเงี้ยทุกใดๆก็ตามถ้ามันเป็นระบบจักรวาลก็เหมือนกันก็จะมีช่องว่างช่องว่างอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับอวกาศเป็นช่องว่างเพราะฉะนั้นอวกาศตรงนี้แหละทางด้านวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าเป็นDark Energy ซึ่งมีพลังงานมากมายมหาศาลนะ Dark Energy นี่มันมีถึง 75% ยังไงเนี่ย 75 ใช่ป่าวนู่น 75% 21% 4 ใช่ละเป็นร้อยพอดี 9 เป็น 10 75% ครับ Dark Energy มี 75%ส่วนดาวฤกษ์ที่เห็นเนี่ยเหมือนดวงอาทิตย์เนี่ยมีทั้งหมด 21% ทั้งหมดเอกภพเนี่ยนี่องค์ความรู้ทางด้านมนุษย์ที่เขาเป็นนักศึกษาในเรื่องของพวกดาราจักรดาราศาสตร์ไปนะครับเขาจะรู้ไงเรื่องเขารู้ไม่เกี่ยวเขาว่าเขามีตาดีเขามีกล้องส่องไงเรื่องเขาก็แล้วกันนะแล้วบอกว่าไอ้รูปร่างอย่างโลกเราเนี่ยอย่างดาวดวงเขาทั้งหมดในจักรวาลนี่ก็มี8ดวงเนี่ยนี่จักรวาลเราก็มีตั้ง8ดวงเข้าไปแล้ว8ดวง9ดวงนั่นเนี่ย
มีแค่ 4% แสนโกดจักรวาลทั้งมีกี่ดวงแต่จำนวนมันเยอะมากแต่คิดเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดแล้วมีแค่ 4% เองลักษณะโลกเรามีแค่ 4% เนี้ยนั่นคือองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะสาขาดาราศาสตร์ดาราจักรโอเคนะให้เข้าใจตรงนั้นเอาไว้ก่อนฟังเล่นๆพี่มันอยู่ไกลตัวเนี่ยนะฟังเล่นๆพอเราพูดถึงพลังงานมันเกี่ยวข้องกันนะครับเกี่ยวข้องกันเอาละกลับมาถึงอีกทีหนึ่งกันแล้วกันว่าข้อหนึ่งเขาบอกมีสองประเด็นที่พวกเมื่อกี้เนี่ยสิ่งที่อาจจะเป็นไปได้มีอยู่สองประเด็นอาจจะเป็นไปได้นะหนึ่งนอกขอบจักรวาลออกไปเป็นความว่างเปล่าตลอดไปอย่างไม่มีขอบเขตจำกัดถ้าเป็นผมผมหยุดตรงนี้ผมไม่ต่อผมไม่เขียนต่อเขียนต่อปุ๊บจะงงทันทีข้ามไปแล้วกันสองนอกขอบจักรวาลของเราไกลออกไปมีจักรวาลอื่นอีกอาจมีเพียงหนึ่งจักรวาลหรืออาจจะมีหลายจักรวาลก็ได้นั่นคือจักรวาลของเราไม่ใช่จักรวาลหนึ่งจักรวาลหนึ่งเดียวที่มีอยู่ก็แสนกว่าจักรวาลนั่นครับจบได้แค่นี้เองเหนื่อยไหมพี่ฟังแล้วเหนื่อยเนาะแต่ลุงไม่เหนื่อยแล้วลุงไม่ได้จำลุงก็คิดเอาหัวลุงไม่เหนื่อยกับคนนึงนะก็พอเข้าใจเขาได้ก็แค่นั้นครับพอเข้าใจที่เขาว่าได้นะครับแต่ใครจะเข้าใจกันอย่างจงครึ่มนะครับแม้แต่วิทยาศาสตร์เขายังใช้ว่าอาจจะบางทีตลอดเวลานะก็แปลว่าเขาก็แน่ไม่จริงเขายังใช้อาจจะอยู่นะครับเราก็แน่ไม่จริงเราก็ไม่รู้เหมือนเขาก็เหมือนกันแต่ถ้าหากว่าแน่จริงก็ต้องบอกว่าอะไรล่ะรู้จะว่าไงกันอยู่ไอ้ 75% นี่แหละครับที่บอกว่าได้ energy เนี่ยคืออวกาศนั่นนะครับมันมีอวกาศมันมากมายมหาศาลเลยครับทีนี้ไอ้เจ้าดวงดาวทั้งหมดนะทั้งหมดมันเป็นเอกะเอกภพให้นึกซะว่ากระดานนี่เป็นความว่างทั้งหมดมันอะไรก็ตามเป็นจุดเล็กจุดน้อยอยู่ในกระดานนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของเพราะฉะนั้นคำว่าบิ๊กแบงเนี่ยมันไม่ใช่อะไรจักรวาลขยายตัวหรือว่าเอกภพขยายตัวบิ๊กแบงไอตัวความว่ามันคงที่นี่หมายครับมันไม่ได้ขยายตัวเลยมันคงที่มันมีมันอยู่แล้วบิ๊กแบงที่มันระเบิดออกมาเนี่ยพวกดวงดาวต่างๆที่มันออกมาเนี่ยนี่มันแตกมาเนี่ยนี่มันขยายตัวนะที่เขาบอกว่าเขายังขยายตัวอยู่เขาบอกผมบอกว่าไม่ใช่แล้วจ้ามันหดแล้วครับเมื่อกี้ผมเริ่มต้นบอกว่าโลกนี้มันเล็กลงนะเมื่อกี้ผมเริ่มต้นแล้วทำให้ร้อนเนี่ยนะโลกเรามันเล็กลงเพราะว่านิวเคลียร์ไฮโดรเจนมันคือออกซิเจนมันเล็กลงมันก็เคลื่อนที่จากโลกเราเข้าไปหาดวงอาทิตย์แล้วในระบบสุริยจักรวาลเรานะฮะไอในดาวนพเคราะห์ดวงที่มันอยู่รอบนอกจริงมันหายไปแล้วแปลว่ามันไปไหนคำตอบสุดท้ายนะฮะหลุดเข้าสู่คำว่าอวกาศนั่นเองมันไม่ได้ไปไหนมันออกเข้าสู่อวกาศเข้ามาแทนเพิ่มเป็น 75% เนี่ยเห็นไหมเพราะว่าแต่ละขอบจักรวาลเนี่ยมันก็มีอวกาศกันอยู่แต่ละขอบตรงนี้แหละครับที่วิทยาศาสตร์เชื่อว่าเขาไม่รู้แต่ลุงรู้แค่นี้ก็เล่าให้ฟังแค่นี้ก็แล้วกันพี่จะรู้โดยวิธีไหนอย่ามาสงสัยลุงโอ้ยเล่าให้ฟังแค่นี้ก็เป็นบุญหูแล้วโอ้ยผมไม่ใหม่อย่ามาเชื่อลุงงองแค่นี้เล่าให้ฟังเฉยๆนะอย่าเชื่อลุงงองนะลุงงองไม่ใช่อะไรนะบอกให้ดูโอเคจบข่าวแค่นี้ก็พอแล้ว